เรียกว่ามาเหนือเมฆนะคะกับผลงานวิจัยค่ะที่ออกมาชี้ว่าแฮกเกอร์สามารถขโมยพาสเวิร์ดได้นะคะจากร่องรอยความร้อนที่อยู่บนแป้งคีย์บอร์ดนั่นเองค่ะผลการศึกษาล่าสุดโดยทีมนักวิจัยจาก University of California, Oy หรือว่า UCI พบว่าแฮกเกอร์สามารถขโมยพาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์ของเราได้จากการอาศัยร่องรอยที่ทิ้งไว้บนคีย์บอร์ด ซึ่งเป็นความร้อนที่ถูกปล่อยออกมาจากนิ้วเวลาที่พิมพ์บนแป้นคีย์บอร์ดนั่นเองค่ะโดยทางด้านของศาสตราจารย์จีนเซอร์ดิกผู้ทำการศึกษาในเรื่องนี้นะคะเปิดเผยว่าวิธีดังกล่าวก็คือการโจมตีรูปแบบใหม่ของแฮกเกอร์ด้วยการใช้เทอร์โมคาเมราก็คือกล้องตรวจจับอุณหภูมิถ่ายภาพปุ่มบนแป้นคีย์บอร์ดที่เรากดลงไปซึ่งหลังจากเหยื่อได้มีการใส่พาสเวิร์ดไปแล้ว ความร้อนจากนิ้วมือที่สัมผัสบนคีย์บอร์ดก็จะยังคงอยู่ได้นานถึง1นาทีค่ะดังนั้นนะคะหากใครที่พิมพ์พาสเวิร์ดแล้วลุกเดินไปที่อื่นก็จะทำให้คนร้ายสามารถเข้ามาล่วงพาสเวิร์ดได้หลังจากนั้นซึ่งนักวิจัยนะคะเรียกการโจมตีแบบนี้ว่าเทอร์มินาเตอร์พร้อมทั้งบอกด้วยค่ะว่าวิธีการดังกล่าวสามารถนำไปใช้เพื่อเข้าถึงข้อความรหัสต่างๆรวมถึงรหัสที่ใช้ทำธุรกรรมการเงินของธนาคารอีกด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของแฮกเกอร์ก็จะต้องมีการตั้งกล้องเทอร์ a มคามิรานะคะในมุมมองที่สามารถเห็นคีย์บอร์ดของเหยื่อได้อย่างชัดเจนด้วยค่ะซึ่งจากการทดลองนะคะทีมวิใจัยให้ผู้เข้าร่วมทั้ง31คนค่ะมีการป้อนพาสเวิร์ดลงบนแป้นคีย์บอร์ด4แบบด้วยกันนะคะก่อนที่จะให้ผู้ที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์8คนพิมพ์รหัสจากชุดข้อมูลของแป้นคีย์บอร์ดที่ถูกกดลงไปซึ่งก็ได้มาจากฟุตเทจของกล้อง ตรวจจับอุณหภูมิหรือว่าความร้อนนั่นเองค่ะผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นนะคะว่าข้อมูลความร้อนที่บันทึกได้หลังจากมีการป้อนรหัสไปแล้ว30วินาทีก็ดีพอที่จะช่วยให้ผู้ที่ไม่ได้เก่งด้านคอมพิวเตอร์สามารถกู้รหัสได้ซึ่งนักวิจัยก็หวังนะคะว่าการค้นพบของพวกเขาจะช่วยกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนจากวิธีสาพาสเวิร์ดแบบเดิมๆไปสู่วิธีการอื่นๆที่ปลอดภัยมากขึ้นค่ะ